หลังจากที่เราเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เน้นย้ำว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องแทรกลงไปในการแก้ไขปัญหาแต่ละด้านเมื่อวานนี้ก็มีข้อเสนอกันออกมาจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นะคะว่าถ้าเกิดจะแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้ได้เนี่ยเราต้องดูต้นเหตุแห่งปัญหาและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขเพราะฉะนั้นอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ค่ะก็ได้มีการกล่าวไว้ในการสัมมนาการปฏิรูปประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการที่การปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ร่วมกับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยแนะแนวทางในการปฏิรูปโดยให้ทำลายระบบอุปถัมภ์ระบบพรรคพวกระบบเครือญาติรวมทั้งการปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะที่นายธีรยุทธ์หล่อเลิศรัตน์ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะคะก็เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและธรรมาภิบาลแห่งชาติขึ้นมาดูแลปัญหาระบบราชการที่เป็นต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองค่ะดูแลคือถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นหัวใจจริงๆนะครับของปัญหาทั้งหลายถ้าเผื่อเราปฏิรูปจริยธรรมและธรรมาภิบาลของการบริหารและการแผ่นดินได้สำเร็จเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากที่ผ่านมานั้นเนี่ยปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยมันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ปัญหาอื่นที่มันร้ายแรงยิ่งกว่ามากมายนะฮะไอ้ตรงนี้เราก็เสนอว่าน่าจะต้องมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการจริยธรรมและธรรมาภิบาลแห่งชาติบังเอิญไปสอดคล้องกับสิ่งที่ทางสภาปฏิรูปแห่งชาตินะฮะเสนอขึ้นมาเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งเรียกว่าสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินะจะเรียกว่าสมัชชาคุณธรรมหรือว่าจะเรียกว่ากรรมการจริยธรรมและธรรมาภิบาลแห่งชาติตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องมีองค์กรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่แค่องค์กรต้องมีกลไกครับที่มันมีประสิทธิภาพที่แท้จริงนอกจากนี้นะคะนายธีรยุทธ์ก็ยังเสนอให้มีการออกแบบการจัดโครงสร้างการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดโดยภายในเวลา 1-2 สัปดาห์นี้จะนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไปค่ะ